สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ Boy Scout Online มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอวิธีการถักวอกเกิลแบบ2สีนะครับด้วยเส้นพลาสติกแบบเส้นทึบนะครับมีความสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์สามารถใช้เป็นวอกเกิลที่มีสีประจำกับสีของโรงเรียนได้นะครับโดยมากแล้วโรงเรียนทั้งหลายก็จะมีสีประจำโรงเรียน2สีนะครับเราสามารถนำสีเหล่านั้นมาสร้างเป็นวอกเกิลลูกเสือน่ารักน่ารักหรือใช้สำหรับทำขึ้นเพื่อนำไปใช้แลกเปลี่ยนในงานชุมนุมลูกเสือต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศครับขอเชิญท่านที่สนใจรับชมวิธีการสาธิตการถักวอกเกิลแบบ2สีด้วยเส้นพลาสติกแบบทึบได้เลยครับวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำวอกเกิลแบบ2สีนะครับประกอบไปด้วยเส้นพลาสติกนะครับแบบเส้นทึบหรือว่าเส้นตันนะครับก็เป็นสีตามที่ท่านผู้ชมต้องการจะถักออกมานะครับในที่นี้เราใช้เส้นพลาสติกที่มีความยาวประมาณ45เซนติเมตรครับครีมตัดลวดใช้สำหรับยึดจับแล้วก็ดึงให้เส้นพลาสติกมีการลัดตัวทำให้วอกเกิลมีความแข็งแรงและก็ทนทานต่อการใช้งานครับกาวแบบแห้งเร็วใช้สำหรับยึดประคองรูปทรงของวอกเกิลในช่วงสุดท้ายหลังจากที่เราถักวอกเกิลเสร็จแล้วครับไม้ที่มีความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตรเป็นไม้อะไรก็ได้นะครับในที่นี้ Boy Scout Online ใช้ไม้ชะโดแทงเชือกนะครับกรรไกรใช้สำหรับตัดเส้นพลาสติกส่วนที่เหลือเมื่อเราถักเสร็จแล้วครับไม้บรรทัดรูปแบบใดก็ได้นะครับเพื่อเช็คช่องที่เราใช้สอดผ้าผูกคอหลังจากที่ถักวอกเกิลเสร็จแล้วระยะที่ใช้สำหรับวอกเกิลแบบ2เส้นนี้นะครับก็จะประมาณ 1.5 เซนติเมตรครับพร้อมแล้วขอเชิญท่านผู้ชมถักวอกเกิลแบบ2สีได้เลยครับขั้นตอนการถักวอกเกิลแบบ2สีนะครับเราจะเริ่มด้วยนำเอาเส้นพลาสติกเส้นแรกนะครับนำมาขึ้นรูปของวอกเกิลก่อนนะครับด้วยการทบเส้นพลาสติกเนี่ยครับขวาทับซ้ายจำนวน2ครั้งนะครับแล้วก็นำเส้นนี้ครับให้เกยกันนะครับนำเชือกเส้นยาวนะครับเส้นพลาสติกที่ยาวเนี่ย อ้อมไปทางด้านหลังนะครับหลังจากนั้นก็สอดลงนะครับสอดลงสอดขึ้นในช่องกลางนะครับแล้วก็สอดลงในช่องริมอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะได้การขึ้นรูปนะครับของวอกเกิลที่ถักด้วยเส้นพลาสติกแบบนี้นะครับท่านคงจำได้จากคลิปที่แล้วจากนั้นก็ดึงวอกเกิลนะครับให้ลัดตัวเข้ามามีความกว้างของช่องที่อยู่ตรงกลางนี้ครับประมาณ 1.5 เซนติเมตรโดยประมาณนะครับ 1.5 เซนติเมตรโดยประมาณนะครับเมื่อเราถักตรงนี้เสร็จแล้วนะครับในลำดับต่อมานะครับเราก็จับที่ขอบของรูปทรงที่เราขึ้นรูปไปแล้วนะครับแล้วก็กดนะครับกดลงด้านข้างแบบนี้ให้ขึ้นเป็นรูปของวอกเกิลนะครับแล้วก็นำเอาเส้นที่เป็นเส้นที่เราร้อยเนี่ยครับขัดเข้าไปก่อนนะครับขัดในเบื้องต้นเข้าไปก่อนนะครับให้เป็นหนึ่งวงก่อนถ้าเป็นการถักแบบเส้นเดียวนะฮะเราก็จะถักเส้นนี้ให้เป็นคู่กันไปตลอดจนครบวงใช่ไหมครับแต่เนื่องจากครั้งนี้เราจะทำเป็น2สีเพราะฉะนั้นเราทำแค่ตรงนี้ครับจากนั้นนำเอาไม้ชะโดเนี่ยครับมาขึ้นรูปวอกเกิลเลยครับครับเราก็ใช้อุปกรณ์ที่เป็นครีมตัดลวดนะครับดึงนะครับดึงให้เส้นพลาสติกนะครับมีการลัดตัวก่อนเลยนะครับทำแบบนี้ครับนี่ครับแล้วก็ทำให้วอกเกิลเนี่ยครับมีการจับเรียงเข้าตามลักษณะของเขาก่อนเลยนะครับครับเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นครับเราก็ถอดวอกเกิลที่เราขึ้นรูปเพียงเส้นเดียวหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็จริงแล้วก็เป็นวอกเกิลแล้วนะครับนำเส้นพลาสติกนะครับที่เป็นสีที่2เนี่ยนะครับนำมาร้อยนะครับไปตามแนวเส้นของเส้นที่2นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับแบบนี้ครับครับแล้วก็ทำหน้าที่แทนเส้นเชือกที่เป็นเส้นหลักนะครับก็ร้อยไปตามนี้เลยครับแบบนี้ครับจนกระทั่งครบวงของเส้นพลาสติกทั้งหมดนะครับเราก็จะได้วอกเกิลที่มีลักษณะเป็น2สีนะครับท่านผู้ชมทำแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับให้เป็นเส้นคู่2สีแบบนี้นะครับก็
เส้นสุดท้ายอันนี้ก็สอดเข้าไปครับควรจะเลือกใช้เส้นพลาสติกที่มีขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้นี่ก็เหลือเส้นสุดท้ายแล้วนะครับเส้นวงสุดท้ายแล้วก็สอดเข้าไปนะครับนี่คือบริเวณที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับนี่ก็จะเป็นเส้นที่มาสมทบสุดท้ายนะครับแล้วก็สอดอันนี้นะครับแล้วก็เหงียนขึ้นนะครับให้เป็นเส้นดันขึ้นแบบนี้เป็นจุดที่เส้นเริ่มกับเส้นจบมาพบกันนะครับเราก็จะได้วอเกิลที่เป็นเส้น2สีแบบนี้แล้วนะครับก็ท่านผู้ชมก็เลือกเอาเส้นพลาสติกที่มีสีตรงกับสีประจำสถานศึกษาของท่านนะครับก็จะสวยงามมากขึ้นครับในขณะนี้นะครับเราก็ใช้ไม้ชโดแทงเชือกเนี่ยครับหรือไม้อื่นๆที่ท่านผู้ชมเตรียมไว้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 ซมนะครับนำมาใส่เป็นแกนนะครับหลังจากนั้นใช้ครีมตัดลวดนะครับดึงเส้นวอเกิลนะครับดึงเส้นพลาสติกนะครับให้แน่นนะครับกดให้เรียงตัวกันนะครับให้สวยงามนะครับนะครับแบบนี้ครับก็ดึงนะครับเพื่อให้วอเกิลเนี่ยครับไม่คลายตัวเมื่อเด็กๆนำไปใช้กับผ้าผูกคอลูกเสือแล้วนะครับก็จะมีความแน่นหนาแล้วก็แข็งแรงมากนะครับอันนี้เนื่องจากว่าเราถักเพียง2เส้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนนะครับแต่ถ้าหากว่าถักที่มีจำนวนเส้นมากกว่านี้เช่น3เส้นนะครับช่องตรงกลางก็อาจจะต้องใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับหลังจากนั้นเราถอดไม้ออกนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการตัดครับตัดตรงส่วนที่เกินนี้ออกมานะครับก็กัดตัดออกไปครับแบบนี้นะครับด้านนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราก็จะตัดออกไปครับนะครับเสร็จแล้วครับเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมก็จะได้วอเกิลที่มีสีสันสวยงามมากนะครับนี่ครับเป็นวอเกิลแบบ2สีแบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้สีอะไรมาจับคู่กันนะครับเมื่อเราทำการตัดเสร็จแล้วสิ่งที่จะทำในขั้นตอนสุดท้ายก็คือใช้กาวชนิดแห้งเร็วนะครับหยอดเข้าไปตรงบริเวณที่เป็นจุดตัดของเส้นพลาสติกทั้ง2ด้านนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็รอให้แห้งต่อไปครับอันนี้คือวอเกิลแบบ2สีที่ทำเสร็จแล้วครับในขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะทำการทดสอบวอเกิลที่เราได้ทำขึ้นเสร็จแล้วนะครับโดยนำเอาผ้าผูกคอลูกเสือนะครับมาสอดลงในวอเกิลที่เราได้ทำเสร็จแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับดึงผ้าเข้ามานะครับก็แบบนี้นะครับดูดเข้าไปนะครับก็จะได้วอเกิลที่มีความสวยงามนะครับเนื่องจากมีสีสันเป็นสีคู่กันนะครับนะฮะก็เลือกท่านผู้ชมก็เลือกใช้สีของเส้นพลาสติกนะครับให้มีความเหมาะสมกับสถานศึกษาของเรานะครับอาจจะเป็นสีโรงเรียนของเราก็ได้นะครับครับและนี่ก็คือวอเกิลลูกเสือนะครับที่ทำในลักษณะของเส้นคู่แบบ2สีนะครับก็ท่านผู้ชมก็นำเอาวิธีการนี้ครับไปผลิตวอเกิลนะครับที่มีความสวยงามเหมาะสมกับสถานศึกษาของท่านครับวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะรับความรู้จากช่อง Boy Scout ออนไลน์ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ